สวัสดีอยู่กับคัมแบ็กล่าสุดของวงอันดับหนึ่งของผมอีกแล้วนะผมนั่นนะผมวันนี้เราอยู่กับวงอิจิกับคัมแบ็กล่าสุดของผมชื่อเพลงว่าเชชายน่าจะเชชายมั้งสักอย่างนะเพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกมันแหม่งๆแปลกๆนะสำหรับตัวผมเองนะรู้สึกว่าเพลงมันจะไม่โดนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวไปรับชมมันเลยดีกว่านะก่อนรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นประจำด้วยนะครับไปผมกับเชชายของอิตจี้นะไม่รู้ชื่อเพลงถูกป่ะไปเล็บสะท้อนแสงอ่ะโอ้โหเยี่ยมจีมีการใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมุมกล้องแบบเครื่องยนต์โอ้ยูจิมกระบะเมืองไทยไปแล้วเชียนยองโอ้ยนอนร้องไห้ฮะว้าวรอยยิ้มแบบแปลกๆโอ้โหอยู่นานโน้ตแน่นมากทุกเพลงนี้โอ้ลุงนี้ดีเลียยูจินยังแบบเท่เหมือนเดิมนะไอ้ตุ๊กตาก่อนนี่สเตรย์คิดไปแล้วคอสตูมนี้โอ้โหพลาดมากอย่างนี้คิดป่ะทำยังไงเขาเรียกว่าวิชวลแต่ละคนของเพลงนี้คือดีมากๆแต่ตัวเพลงเนี่ยเดี๋ยวดูกันน่ารักคือวิชวลแต่ละคนดีมากจริงเพลงก็ได้นะผมชอบเมโลดี้อยู่สรุปผมยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยโอ้ยเยจีเซนเตอร์บอกว่าโอเคก็จบประมาณนี้ผมสำหรับเชชายป่ะเชชายของอิจี้นะผมส่วนตัวก็โอ๊ยเอาวิชวลก่อนละกันวิชวลคือแบบโคตรดีนะดีทุกคนจริงลีอายูนาริวจินแชรยองแล้วก็เยจีนะผม จะพูดชื่อเหม็นพูดติดขัดเฉยส่วนตัว MV เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไหมพวกซีนต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะเนื้อเรื่องตัวเพลงก็กลางๆนะผมตั้งแต่หลุดโลโก้มายังไม่มีเพลงไหนที่แบบว่าผมจับจับว้าวอะไรเลยนี่แหละนะแต่เพลงเนี่ยรู้สึกมันติดหูแล้วนะมันมีความติดหูไอ้ละ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 เนี่ยนะก็เดี๋ยวลองฟังอีกสักนิดสักหน่อยนะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็ขอฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย